โดยสถานการณ์ภัยแรงและสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่งผลกระทบต,อต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ตำบลสุขไัยบู์อำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาอากาศมันร้อนจัดมากคุณฝ้ายาคืออุณภูมิบางวันเนี่ยเกินกว่า40องศาเซลเซียสอีกนะคะก็เลยทําให้กล้วยหอมทองนั้นที่ตอนนี้ค่ะกาลังออกผลผลิตอยู่พอดีขาดแคลนน้ําโดยทางกํานันตำบลสุขไัยบู์ค่ะก็บอกว่า เนี่ยจากการลงพื้นที่สำรวจสวนกล้วยหอมที่มีการตั้งอยู่ในพื้นที่เขาพบว่าอากาศที่มันร้อนจัดน้ําก็ขาดแคลนนําไปหล่อเลี้ยงลําต้นตอนนี้ลําต้นฝ่อแล้วนะคะไม่สมบูรณ์ในที่สุดก็ต้นกล้วยก็จะหกักขณะที่ต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเขามีความต้องการในการซื้อกล้วยหอมทองของอำเภอเสืองสางเป็นอย่างมากคือปีปีหนึ่งเนี่ยจะส่งขายได้ประมาณแ0 0พันตันแต่ล่าสุดนั้นสามารถ ผลิตผลผลิตกล้วยหอมทองส่งไปยังญี่ปุ่นได้เพียงแค่3,000ันตันเท่านั้นส่วนตลาดในประเทศไม่ต้องพูดถึงค่ะขณะนี้พ่อค้าเขาตั้งใจที่จะมารับซื้อกันถึงสวนเลยตกวันละประมาณ4ี่ตันแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกล้วยหอมทองของอำเภอเสืงสางบอกว่าผลผลิตที่จะมีการส่งขายให้กับทางพ่อค้าคนกลาง ได้วันละ1นถึงสตันเท่านั้นคือแตกต่างกันแบบเท่าตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากมีฝนตกลงมาก็มองว่าจะสามารถทําให้ผลผลิตของกล้วยหอมทองนั้นออกสู่ท้องตลาดได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ของอำเภอสังสารก็ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรท่านอื่นๆด้วยนะคะว่าก็อยากจะให้การทําสวนกล้วยหอมทองนั้นจะต้องมีการศึกษาพื้นที่ของตนเองก่อนว่ามีปริมาณน้ําเพียงพอมีแหล่งน้ําเพียงพอหรือไม่เนื่องจากว่าตอนนี้น้ํามีความสําคัญสําหรับการทําสวนของเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างมากค่ะ